มาถึงบ้านหลังหนึ่งถือขวดน้ำมันมาแล้วไปราดใส่รถจุดไฟเผาเลยค่ะอันนี้คนก่อเหตุเดินมาแล้วนะคะใส่หมวกกันน็อกมาในมือเขามีขวดน้ำมันก้มๆ มาที่รถคันนี้แล้วก็เทเลยค่ะจงใจเลยนะใช่ค่ะคือเหมือนรู้เป้ารู้พิกัดเรียบร้อยแล้วก็เดินมาเทเสร็จมองซ้ายมองขวาหน่อยจุดไฟพรึบเลยพรึบแบบนี้โอ้นี่นะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะแล้วก็เพจโหดจังจังหวัดภูเก็ตเอามาโพสต์ไว้นะคะเป็นกล้องวงจรปิด2มุมทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่บ้านที่เกิดเหตุค่ะรถกระบะสภาพถูกเผานะคะถามเจ้าของรถเขาบอกเหตุการณ์เกิดขึ้นตอน 3:55 ในวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมานะคะนอนอยู่ได้ยินเสียงแตรรถชาวบ้านก็มาตะโกนเรียกแล้วก็เอาน้ำฉีดเรียกหน่วยดับเพลิงมาค่ะแต่ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมเขาต้องมาเผาแบบนี้เพราะว่าตัวเองก็ไม่มีเรื่องกับใครค่ะได้ยินเสียงแตรช่วงประมาณ 4:00 แต่ยังไม่รู้ว่า 4:00 ก็คือมีเสียงแตรบีบแล้วก็ผมทีนี้ก็คือมีเสียงชาวบ้านเรียกผมก็เลยเปิดกล้องดูแล้วก็มีเพลิงเปลวไฟซึ่งผมไม่รู้ว่าเกิดจากไฟไหม้อะไรพอเปิดก็เห็นรูปดังกล่าวมีชายเอาน้ำมันมาราดครับผมเบื้องต้นนี้ผมก็ไม่ได้มีปัญหากับใครเพราะว่าผมก็ทำงานมาหลายปีนะครับไม่ได้ขัดแย้งธุรกิจกับใครหรือว่าเป็นเรื่องกับการขับรถหรือว่าอะไรแต่ว่าผมก็ไม่ได้ขับรถซิ่งอะไรผมก็ใช้ในการทำงานอย่างเดียวครับผมเขาไปแจ้งความเรียบร้อยนะคะตำรวจก็กำลังจะไปไล่กล้องวงจรปิดจากบ้านหลังนี้ซ้ายขวาเนี่ยลองดูว่าคนที่มาก่อเหตุเนี่ยเขาไปที่ไหนแล้วก็เป็นใครกันแน่ทำไมต้องมาทำแบบนี้นะคะครับ